เชิญครับผมนั่งให้สบายโอ้โหมีแต่ปวดปวดเนาะที่ปวดจังเลยล้มแต่ก็ล้มแล้วก็ปวดเข่าแล้วมาปวดน่องอ่ะเหรอปวดเข่าตามด้วยปวดน่องอีกเออมันปวดอะไรอีกทีนี้อ่ะสารพัดเนาะเอาว่าอยากหายอยากหายอะไรมากที่สุดที่ว่านี่เดี๋ยวนี้อันหนึ่งเดียวอยากหายอะไรบ้างมากที่สุดเดี๋ยวนี้ที่น่องนี่ค่ะน่องนะที่เดินนี่หายดีดูนะจะหายนะค่ะหายปวดน่องแต่ผมจับหัวทีนี้คนละเรื่องเลยนะไหวไหมครับไหวก่อนตามผมนะไหวไหมครับไหวไหวไหมครับไหวไหมครับไหวไหวเนาะไหวนะครับตอบไหวไหมครับไหวไหวถ้าไม่ไหวเดี๋ยวโอเองไหวนะไหวนะครับกลางปีกเลยเกาะเลยฮะเกาะไว้เนี่ยเกาะเดี๋ยวนะครับต่อไปน้องไอ้ที่นี่นะคอยดูน้องจะหายอะไรเจ็บป่ะเจ็บนี่เนี่ยไม่เป็นน้องน้องน้องนั่นแหละที่ร้องมันคือเจ็บใช่ไหมใช่ฟังข้างกลางนี้เนี่ยฟังฟังเคยเบ่งออกลูกไหมครับคะเคยเบ่งออกลูกเลยอะไรมันเจ็บมากกว่ากันอีนั่นมากกว่านึกถึงเดี๋ยวหัวเราะนึกถึงตัวนั้นนึกถึงตอนที่เบ่งออกลูกใช่เทียบกับตรงนี้โอเคไหมอะไรมันเจ็บมากกว่ากันน้ำใจแปลว่าตอนเบ่งมันเป็นยาเนี่ยนะเราเจ็บมากกว่านี้ยังมีอีกใช่ไหมหน้าวันโน้นเนาะใช่หายอย่างน้อยเตะยังไม่เจ็บเลยเนี่ยเตะเองมากๆเลยเตะยังไม่เจ็บเลยดาวซาดาวฝาเตะเดี๋ยวไปไกลบอกว่าเจ็บน้องแม้แต่เตะยังไม่เจ็บเลยหายอย่างหายหายอย่างอย่าหัวร้อนเรื่องของตัวเองอย่าหัวร้อนไม่ใช่หายไม่ใช่ตลกหน้าจอใช่ไหมไม่ใช่ตลกในจอเออนี่มันเป็นของจริงของแท้โอเคนะตกลงหายเจ็บอันนั้นนะอะไรอีกที่มันอยากจะให้ช่วยทีนี้ที่คันนี่ครับตั้งแต่แพ้ยาในคันไม่ก็จะหายที่คอนี่อีกเหรอตั้งแต่แพ้ยาที่โรงพยาบาลนี่เนี่ยพอยาฆ่าเชื้ออย่าไปวุ่นวายกับมันมันเป็นของไม่ดีถามว่าเดี๋ยวนี้คันไหมครับคันต้องทายาด้วยเอาให้เนี่ยเดี๋ยวนี้คันไหมอย่าคำข้ามือนตอนนี้ยังไม่คันยังไม่คันนะพอจ้ะต่อไปทำให้มันป้องกันไม่ให้มันคันอีกจ้ะโอเคนะหายหายเลยอย่าหัวเราะพยายามเข้าใจภาษาผมให้ได้จ้ะเดิมเนี่ยมันคันผมถามว่าวินาทีนี้คันไหมบอกว่าไม่ไม่ค่ะผมก็บอกว่าต่อไปจะช่วยจะช่วยแล้วต่อไปจะไม่คันค่ะก็คิดต่อจะเออดีเว้ยมันจะไม่คันอีกไม่ใช่มันหัวเราะไม่ใช่จ้ะดูสิเวลาผมช่วยจะเป็นยังไงนะต้องบอกนะค่ะนะมือสองเปล่าเนี่ยมันจะบอกตามความรู้สึกเลยนะครับมันรู้สึกยังไงเนี่ยหลับตาแล้วจะไปมองก็ไม่รู้สึกมองมันก็ไม่เห็นความรู้สึกเพราะความรู้สึกมันอยู่มันเลยการเห็นนะวัดกันที่ความรู้สึกนี่เป็นที่แขนนี่ตรงนี้เนี่ยอย่าไปเกินอย่าไปเอิญอย่าไปเอิญความสุขอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แกโอเคนะอ้าวไม่งั้นมันแตกประเด็นพอแตกประเด็นแล้วมันก็จะเอาไม่อยู่
ใช่ไหมครับผมมองเห็นผมช่วยหมดทั้งหมดแหละช่วยไม่ได้แต่มองไม่เห็นที่ไหนมองไม่เห็นก็ไม่ช่วยนะ yeah. อยากจะให้ช่วยต้องให้มองเห็นนะแกมองเห็นสิตรงข้างหลังตรงก้นยังมีหน่อยๆในคันแบบนี้เนี่ยมันแพ้รู้มองไม่เห็นไม่ได้ช่วยถ้าอยากจะให้ช่วยทำให้คนมองเห็นก่อนงงไหมเอาเลยเห็นได้ไหนไม่อายเลยนะไม่จริงจริงเอออย่ามานั่งขี้คุยจริงจริงไม่จริงหมอบอกหายดียังบอกยังไม่หายดีไหนขอดูได้ไหมบอกได้ไม่อายหมออันนั้นคือหมอลุงออกไม่ใช่หมอที่นี่ลุงออกไม่ใช่หมอเนี่ยแต่หมอลุงออกเก่งเฮ้ยเก่งได้ไงน้องสาวฉันมาเหรอนี่มาทำบุญพอดีทำบุญครบรอบแม่แล้วก็เออพอดีเลยญาติทั้งมาเยอะเลยเนี่ยโอ้มีหน้าล่ะชาวนครสวรรค์มาเต็มเลยเนาะเข้าใจครับน้องฉันนับถืออย่างเงี้ยเปิดได้ฟังกลางคืนทุกคืนเหรอเรื่องตีไปเปิดที่บ่อปลาเรื่องตู้ปลาใช่ไหมไปเปิดที่บ่อปลาบอกอะไรยังแกวะน่ะเหรอเออถึงขั้นนั้นเฉลยนั่นเรื่องจริงนี่เลยบอกเอาพลังลุงออกช่วยปลาวะเห็นไหมถามว่าเบาไหมล่ะทีนี้เห็นไหมช่วยแล้วบอกไปก่อนจะไม่คันอีกโอเคไหมครับจะอันนี้ถูกปะเนี่ยโทษครับตามสบายนั่นพี่สาวนะจ้าฉันเป็นพี่สาวพี่สาวคนโตเลยคนตัวเตี้ยแล้วก็คนใส่เสื้อชมพูเมื่อกี้ลองเข้าใจครับแล้วก็สีส้มนั่นลองอีกทีนึงสาวคนหน้าสวยยิ่งยอดเยี่ยมเลยนั่นแหละแล้วนี่ก็น้องอีกคนเนี่ยนางลิมเนี่ยพันเนี่ยพันสวยพันนี้พันสวยดีโทษครับนี่นี่เห็นไหมเป็นงานสบายไหมล่ะเจอมือลุงออกนี่ดูฝ่าเท้ามันจะยุบนะจะเป็นเท้าช้างเท้าม้ามันจะยุบเตะนู่นชนนี่อยู่เรื่อยเลยไม่ก็นะเจอเท้าผมแล้วมันจะยุบเอ๊บนี่นะโอเคไหมโอเคเบาไหมล่ะนานจำให้ดีคันก็จะไม่คันอีกโอเคนะปวดก็จะไม่ปวดอีกนะดีขึ้นหรือหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับจ้าดีขึ้นหรือหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับ50%อย่างเงี้ย50กำลังเงี้ยนะ50นะจ้าเนี่ยใจนะจ้าพอใจไหม50%เนี่ยพอใจแน่นะครึ่งแล้วอะแน่ใจนะใช่ยังไม่พอใจนะแน่ใจผมถามความแน่ใจความมั่นใจใช่มั่นใจต้องเอาความแน่ใจมั่นใจกลับบ้านใช่ไม่ใช่เอาความเชื่อกลับบ้านไม่เอาใช่เนี่ยเอาความเข้าใจเอาความมั่นใจกลับบ้านจ้าไม่ใช่ความเชื่อความเชื่อปุ๊บมันจะกลับขั้วงงไหมใช่ที่นี่ไม่ได้สร้างความเชื่อสร้างความเข้าใจและให้เกิดความมั่นใจในตัวเองใช่ชัดเจนเนาะใช่โอเคครับ50%จำโทรศัพท์ตัวเองได้ไหมครับได้ค่ะเบอร์ยี่สิบเก้าหกต้องอยู่ดูในเบอร์นู้นซะแล้วนะเดี๋ยววันหลังบอกหลานที่มันเป็นมานี่จำปีได้ไหมจำวันปีกี่ปีโอ้เป็นปีเลยเนี่ยที่หมอเนี่ยแพ้ยาเนี่ยแพ้ยาฆ่าเชื้อเป็นปีเลยเนี่ยเป็นปีปีจ้ะที่มันเป็นมากี่ปีละปีหนึ่งปีหนึ่งนะจ้ะปีเต็มๆเลยมันจะได้รู้มันเป็นบันทึกและขอนและขอนเป็นประวัตินะครับจ้ะเก็บไว้เป็นประวัติให้กับลูกหลานเคยดูเผื่อว่าเขาจะมาศึกษาด้านนี้แต่รุ่นหลังๆมานะเป็นของใหม่